ก็เครียดกันต่อเนื่องนะน้องเป้งเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะที่สมุทรสาครตอนนี้คือต้องบอกว่าสปอตไลท์ไปส่องอยู่ที่สมุทรสาครแต่ประเด็นคือแหมคนสมุทรสาครเขาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจะให้สปอตไลท์มาส่องมากนักแต่จริงๆสถานการณ์ก็ต้องบอกว่ามันดูน่ากังวลมากเลี่ยงไม่ได้ครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็คงเป็นอะไรที่แบบว่าต้องยอมรับถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องทำใจจริงๆแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ต้องเขาเรียกอะไรต้องเชื่อในความสามารถของทีมสาธารณสุขของบ้านเรานะคะเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่รอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราบริหารจัดการเอาอยู่ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นรอบนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เขาก็ขีดเส้นตีวงไว้แล้วนะคะอาจจะมีเราเห็นตัวเลขของกระจัดกระจายไปในหลายพื้นที่หน่อยแต่ว่าอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เขาใช้มาตรการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้ออยู่ที่สุดแล้วผมก็บอกกับตัวเองอะครับถ้าดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วมันก็ต้องหยุดอยู่แค่นั้นแหละครับถ้าจะไปเครียดเพิ่มเติมก็ไม่ได้อะไรอะครับมันไม่ได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ก็เอาใจช่วยซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องไปดูในแง่ของภาคเอกชนนะอย่างเฉพาะช่วงของตลาดอาหารทะเลในสมุทรสาครที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่เชื้อออกไปนะคะแต่ว่าตลาดที่เอ่ยชื่อกันบ่อยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือตลาดกลางกุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าในสมุทรสาครเองเขาบอกมันมีตลาด อยู่หลายแห่งครับอีกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นตลาดใหญ่เหมือนกันเป็นตลาดส่งด้วยนะคะตลาดทะเลไทยคือตลาดทะเลไทยเนี่ยคือตามคำสั่งของทางจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประกาศปิดเนี่ยคือเขาปิดแค่ตลาดกลางกุ้งนะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดทะเลไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหด้วยสถานการณ์แบบนี้เขาปิดของเขาเองคือเขาประกาศปิดเองเพราะว่าเซฟเองเลยเพื่อดูสถานการณ์อะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนเชิญทางด้านของประธานตลาดทะเลไทยนะคะคุณปรีชาสิริแสงอารัมพีเนี่ยมาคุยกันหน่อยว่าเอ๊ะในแง่ของภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นภาคเอกชนที่เขาก็มีแรงงานต่างด้าวที่เขาเอามาทำงานอยู่ด้วยเนี่ยประเมินถ้าดูประเมินสภาพปัญหาตอนนี้นะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยโอ้มันจะมากน้อยขนาดไหนเมื่อเช้าเห็นข่าวผ่านๆว่าถ้าล็อกดาวน์เนี่ยวันละ 1,000 ล้านแต่อันนั้นหมายถึงทั้งหมดถ้าล็อกทั้งจังหวัดใช่ไหมใช่แต่เขาบอกว่าคนก็มองบอกว่าเอ๊ะถ้าจะคุมให้มันอยู่จริงๆเนี่ยครับล็อกทั้งจังหวัดไหมก็อาจจะถ้าเกิดว่าคนทั่วประเทศมองคนทั่วประเทศฉายไฟที่สมุทรสาครคนทั่วประเทศก็คงมองแบบนั้นเขาก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะต้องล็อกทั้งจังหวัดหรือเปล่าถึงจะแบบคุมเคลียร์ให้เสร็จไปเลยล็อกทั้งจังหวัดแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหถ้าล็อกทั้งจังหวัดเรามองภาพผลกระทบนางเป้งสมุทรสาครมันเป็นทางผ่านพระรามสองเราจะลงไปทางใต้ใช่ไหมคะจะไปยังไงเอ๊ะถ้าล็อกสมุทรสาครจะลงใต้กันทางไหนโอ้โหผลกระทบจะเยอะใช่นะฮะแล้วก็เวลาล็อกทีเนี่ยเรายังคงแบบว่าจำภาพจำความรู้สึกตอนที่เราล็อกกันทั้งประเทศได้ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยทุกคนก็มันกระทบเยอะมากกระทบเยอะมากแล้วก็ช่วงหลังๆนี้จะฟื้นนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณปรีชาสิริแสงอารัมพีนะคะประธานตลาดทะเลไทยนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณปรีชาตอนนี้ณจนถึงวันนี้เราประเมินสภาพปัญหาแล้วก็ดูผลกระทบในเบื้องต้นที่เรามองณขณะนี้เนี่ยทางตลาดทะเลไทยประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะคือจริงๆตลาดทะเลไทยของเราเนี่ยเราบ่อนแบ่งเป็น3จุดนะครับในตลาดทะเลไทยเรามีตลาดปลาตลาดกุ้งแล้วก็ตลาดค้าปลีกข้างนอกนะครับคือตลาดกุ้งเนี่ยเราก็สั่งปิดตัวไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าเราต้องเซฟตัวเองแล้วจะต้องเช็คลิสต์เลยครับแล้วก็ตลาดปลาแล้วก็ปิดพร้อมกันแล้วจะไปเปิดวันที่3นู่นเราต้องเซฟตัวเองครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปอะครับค่ะแต่ว่าไม่ได้มีรายงานในตลาดนี้ไหมครับว่ามีแรงงานเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเสี่ยงระดับกลางอะไรตรงนี้ครับเกี่ยวข้องกับตรงนั้นไม่มีอันนี้ยังข้อมูลยังไม่มีชัดเจนออกมาเลยอ๋อแต่เหมือนเราเซฟไว้ก่อนเซฟครับแล้วก็ต้องเซฟเต็มที่เลยครับอ๋อครับตอนนี้กำลังทำความสะอาดและจริงๆคนที่พักอยู่ในนี้น้อยมากนะครับแรงงานต่างชาติครับเอาเป็นว่าความหนาแน่นจริงๆอะผมเป็นขาประจำของตลาดนี้นะเวลาผมจะไปเที่ยวหัวหินหลังๆผมไม่ซื้ออาหารทะเลในสถานที่เที่ยวแล้วจะแวะไปซื้อที่นี่ก่อนแล้วก็หิ้วไปทำที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ว่าผมไม่ได้ไปนานแล้วเลยจะสอบถามว่าในผู้คนที่มาใช้จ่ายในตลาดนี้ครับรวมกับบรรดาแม่ค้าบุคลากรนี้มันหนาแน่นเท่ากับตลาดอีกที่หนึ่งไหมครับของเรานี่ไม่หนาแน่นขนาดนั้นเพราะที่ของเรามันกว้างมากครับทั้งหมดที่เราเนี่ยประมาณเกือบ200ไร่ครับที่เราไม่แน่นขนาดนั้นครับมีระยะห่างเลยครับครับแล้วงั้นผมเรียนถามตามตรงอีกข้อนึงแล้วกันนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยมาตรการในการดูแลของตลาดนี้ผู้ค้าแม่ขายเนี่ยนะครับมีดูแลกันตามหลักสาธารณสุขครบถ้วนทุกประการไหมฮะมีหย่อนยานตรงไหนบ้างไหมครับของเรานี่โชคดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอบต.เนี่ยสาธารณสุขทั้งจังหวัดทั้งภาคใต้นะครับลงมาตรวจตาตลอดเวลานะครับแล้วทางเรานี่ก็ได้เข้มงวดมากนะครับทุกเช้าเราจะต้องเดินตรวจตานะครับครับก็คือหมายความว่าคือจริงๆตั้งแต่เราช่วงล็อกดาวน์ช่วงตั้งแต่ระลอกแรกอะนะคะคุณปรีชาหลังจากนั้นเราที่ผ่อนผันมาว่าเอ๊ะเราเอานำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของประมงอะไรต่างๆเนี่ยคือมาตรการมันก็เข้มพอสมควรเลยแหละในการที่จะดูแลเรื่องของคัดกรองอะไรต่างๆครับคือนโยบายของตลาดทะเลไทยของเราเนี่ยมันเป็นสากลนะครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่รับเด็ดขาดค่ะครับเพราะครับตอนนี้เองในภาคเอกชนของสมุทรสาครเนี่ยคุยกันไหมคะว่าเอ๊ะมันไปมีจุดรั่วรอยโหว่ตรงไหนในการที่ทำให้มันเกิดปัญหาแล้วมันดูจะลุกลามแล้วรุนแรงมากในครั้งนี้ค่ะคุณปีชาคือจริงๆผมคิดว่าความหนาแน่นเนี่ยสำคัญนะครับความหนาแน่นที่อยู่อาศัยเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะเนี่ยนะครับระยะห่างเนี่ยความหนาแน่นคือสมุทรสาครเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องความหนาแน่นเนี่ยต้องมาดูเร่งด่วนเพราะว่าสมุทรสาครเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปริมณฑลแต่ในอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นเขตพิเศษนะครับเราต้องจัดโซนแล้วครับเพราะว่าพื้นที่เรายังเหลืออีกเยอะมากเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาหนาแน่นกระตุกแถวนี้ในเมืองในที่ทำงานผมมองแล้วมันอันตรายอะครับตรงที่หนาแน่นนะครับค่ะถ้าดูตอนนี้มองเรื่องของมาตรการแล้วก็แนวทางแก้ไขเท่าที่มีการดำเนินการอยู่ในการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่อยู่ในของสมุทรสาครเลยคุณปรีชามองมาตรการตรงนี้ว่ามันเอ๊ะมันพอไหมในภาคเอกชนมองหรือว่ามันควรจะมีอะไรที่ทำไปมากกว่านี้อีกไหมคะในการที่จะจัดการปัญหาครั้งนี้คือขณะนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยครับได้ลงพื้นที่แล้วก็เรื่องการที่เอารถโมบายเนี่ยครับทางโรงพยาบาลเนี่ยกระทุ่มแบน1คันเมือง1คันแล้วก็มีรถของรถพระราชทานของในหลวงอ่ะครับช่วยทั้งหมดมี4คันแต่ไม่พอนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รถโมบายเนี่ยสำคัญมากผมว่าต้องลงเต็มพื้นที่แหละครับทุกจุดแล้วทำไปพร้อมกันนะครับตรงที่สำคัญเลยนะครับผมก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเคยจัดการเรื่องโควิดเนี่ยสำเร็จแล้วครับแต่ครั้งนี้ผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยให้โรงพยาบาลที่มีรถโมบายในประเทศไทยของเราเนี่ยมาช่วยกันนะครับผมว่าน่าจะสำเร็จเลยนะครับเรากล้าเผชิญความจริงอะครับครับเจอก็บอกเจอแล้วคนต้องเซฟตี้หมดเลยครับค่ะก็ฝากให้ช่วยประสานทางรัฐบาลด้วยเอารถโมบายมาอย่างเดียวแล้วครับทุกอย่างจบเพราะว่าพวกเราเนี่ยยอมรับผิดชอบเรื่องนี้ครับอ๋อ21ธันวาคมถึง3มกราคมเลยเท่ากับว่าปิดในระยะเวลาที่เท่ากันกับทางตลาดกุ้งเลยนะฮะที่ผมเห็นหนังสือแถลงการปิดตัวเองเลยครับเราไม่รอเลยครับเบื้องต้นเราประเมินมูลค่าความเสียหายตรงนี้เท่าไหร่คะคุณปรีชาคือจริงๆแล้วเนี่ยในสมุทรสาครเหล่านะครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงงานห้องเย็นต่างๆเนี่ยผมว่ามูลค่าเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเป็นหมื่นล้านนะไม่ใช่เป็นพันล้านนะเพราะมันเป็นมวลรวมทั้งหมดเลยครับที่เราส่งออกต่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยแม้กระทั่งประมงเข้ามาเนี่ยนะครับเซฟตี้หมดแล้วครับจากปีโป้จากอะไรมาแล้วของนำเข้าทุกอย่างเนี่ยถูกกฎหมายทั้งหมดมีการตรวจตาส่งออกก็ตรวจตาจากศูนย์วิจัยประมงเลยนะครับค่ะครับเซฟตี้มากไม่เคยมีปัญหาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งออกไปแล้วเจออะไรไม่มีเลยครับเพราะสมุทรสาครของเราเนี่ย
เป็นการส่งออกที่ดูแลดีมากเลยนะครับมีศูนย์ตรวจของรัฐบาลที่ลงทุนมหาศาลเลยที่ศูนย์วิจัยประมงนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีการมองภาพไปจนถึงขั้นว่าเอ๊ะถ้าจะจัดการให้เคลียร์ให้เบ็ดเสร็จแบบนี้ค่ะคุณปรีชามันอาจจะต้องถึงขั้นว่าจะต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดเลยไหมในส่วนของสมุทรสาครเองในส่วนนี้คุณปรีชามองยังไงคะคือผมว่าขั้นตอนที่2คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับผมอยากจะเอารถโมบายเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกันคือระดมรถโมบายให้หน่อยใช่ครับนิคมสินสาครเขาก็อยากให้เข้าไปเนี่ยค่ะตั้งพื้นที่แต่มันต้องทำไปตารางอะครับคนนั้นก่อนคนนี้ก่อนค่ะทีนี้นิคมท่าทรายก็ยังไปไม่ได้อะแล้วหลายสิบจุดอะเพราะว่ามันไม่พอครับผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยตรงนี้อะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันยังไงแล้วค่อยๆว่ากันตอนที่สองนะครับคือถ้ามันงานต่างด้าวของเราเนี่ยออกนอกพื้นที่ไม่ได้เด็ดขาดค่ะอ๋อก็คืออยากก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะล็อกดาวน์หรือไม่เนี่ยอยากให้เน้นมาตรการเชิงรุกตรวจให้จบๆตรวจให้รู้กันไปเลยแล้วก็ตรงนั้นเราไม่ว่าหรอกครับถ้าตรงนั้นไม่ไหวต้องปิดเราก็ต้องปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราทำเพื่อเราทำเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเราด้วยครับตอนนี้แต่ว่าประธานหอการค้าเก่านะครับค่ะครับคือมันก็ต้องดำเนินการแต่ว่าก็ให้เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปคุณปรีชาแต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดกันในแง่ของข้อเท็จจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแง่ของการใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยแบบถูกกฎหมายก็เยอะแต่ก็มีบางส่วนที่ก็เป็นการลักลอบหรือว่านำเข้ามาแบบผิดกฎหมายอันนี้สามารถพูดได้แบบนั้นไหมคะว่าในความเป็นจริงมันก็มีการลักลอบกันอยู่เหมือนกันอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรานะมันมองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมุทรสาครเราเน้นเลยนะครับโรงงานต่างๆเนี่ยนะผมขอพูดเลยว่ากฎหมายประมงเนี่ยครับโรงงานประมงต่อเนื่องเนี่ยมันมีความผิดนะ1คนปรับ 400,000 นะครับโรงงานที่แปรรูปของเราเนี่ยไม่กล้าเอาคนเหล่านี้มาใช้หรอกครับ10คนนี่4ล้านเลยนะครับแล้วปิดโรงงานด้วยครับพวกเรานี่จะเซฟตี้มากที่สุดเลยครับเรื่องนี้นะครับเนี่ยทีนี้อาจจะเล็ดรอดเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะครับเราจะไปพูดไม่ได้ว่ามันมีหรือไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าพูดตอนนี้มันจะเสียหายอะครับค่ะครับถ้าดูหลังจากนี้มาตรการจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะคุณปรีชาในส่วนของภาคเอกชนเองเราจะปรับเรื่องของมาตรการในการดูแลจัดการบริหารจัดการในส่วนของแรงงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในอนาคตเนี่ยเรามองเราประเมินหรือว่าวางแผนคุยกันไว้บ้างหรือยังคะก็ผมได้พูดหลายครั้งแล้วว่าพื้นที่ของสมุทรสาครเนี่ยยังเหลืออีกมากมายมหาศาลตั้งแต่ชายทะเลนะครับจากบางกรุงเทพไปจดสมุทรสงครามนะครับพื้นที่เราเนี่ยหลายตำบลที่รกร้างว่างป่าติดชายทะเลผมก็อยากจะเป็นปริมณฑลที่เขตพิเศษนะครับสามารถทำที่อยู่อาศัยริมทะเลเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับที่ต้อง 7-8 ตำบลสิ่งเหล่านี้ผมว่าชาติรัฐบาลควรมองเห็นว่าผังเมืองของเราเนี่ยควรจะให้คนในจังหวัดเราเนี่ยดูแลกันเองโดยรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยกับท่านนายกครับต้องดูตรงนี้นะครับปริมณฑลเขตพิเศษนะครับมันจะขยายที่อยู่อาศัยเลยนะครับทำให้ทุกวันนี้แออัดบ้านนะครับในเมืองครับผมยอมรับว่าเรื่องการอยู่อาศัยของคนงานเนี่ยมันแออัดมากครับเคยเห็นอยู่และแม้กระทั่งคนของเราก็แออัดด้วยครับครับนะถ้าเราไปทำพื้นที่ถูกๆไล่ไม่กี่สตางค์ 500,000 ล้านเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็อยากให้รัฐเนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่จำกัดที่เราทำอะไรไม่ได้ชายทะเลนะครับมันรกร้างว่างเปล่าแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับครับก็อยากให้ช่วยดูสองเรื่องนี้ครับแล้วทางเราเนี่ยทางสมุทรสาครเราหอการค้าแล้วองค์กรภาคเอกชนเราเนี่ยได้จับมือกันแน่นนะครับเพื่อครับแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยส่งออกอาหารทะเลเนี่ยเราต้องดูอย่างดีครับค่ะครับทีนี้ย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะฮะอันนี้ผมขอสอบถามนิดนึงว่าตอนที่ช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะมีการทางตลาดไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดทะเลไทยหรือส่วนอื่นเนี่ยมีการปล่อยแรงงานกลับบ้านกันมั้ยครับโอ้ตรงนี้อย่างนี้นะครับผมคิดว่าแรงงานเนี่ยทุกวันนี้มันขาดแคลนแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาเพิ่มนะเราเคยมีคนงาน100เหลือ70เราก็ทำแค่70เราไม่สามารถที่จะไปเอาที่ผิดกฎหมายได้แน่นอนครับเพราะมันไม่คุ้มกันนะครับ
เดี๋ยวเอามาติดพวกเราอีกเพราะเราต้องมีความรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็คนงานของเราครับคือผมถามนำเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเข้าใจครับว่าทุกธุรกิจช่วงล็อกดาวน์ไปเนี่ยมันมีช่วงที่แบบเขาประคองธุรกิจไม่ไหวคนงานก็กลับถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยพอจะกลับมาเปิดทีตอนคลายล็อกเนี่ยหลายธุรกิจเปิดไม่ได้เพราะว่าแรงงานไม่พอก็เลยจะถามสอบถามไปว่าเกี่ยวกับตลาดกลางกุ้งตลาดทะเลไทยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือเปล่าที่แบบปล่อยกลับไปแล้วทีนี้พอแรงงานไม่พอก็เลยไปนำมาอะไรอันนี้ชัดเจนชัดเจนครับครับชัดเจนกลับมาไม่ได้ครับกลับมาไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราจะให้เขาหนีเข้ามาหรือว่าภาครัฐเนี่ยทำ MOU ชัดเจนเลยว่าคนเข้ามาในคัดกรองเช็คลิสต์ชัดเจนอย่างเงี้ยปัญหามันก็จะปลอดภัยไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเขาหนีเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้นะมันจะมีแรงงานเนี่ยโรงงานหลายระดับอะครับค่ะเราไอ้3คน2คน5คนเนี่ยไม่รู้แต่โรงงานเป็น10คนเนี่ยไม่กล้าหรอกครับค่ะณจนถึงวันนี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนจากต่างชาติลูกค้าเราที่เป็นต่างชาติเนี่ยแสดงความกังวลอะไรเข้ามาไหมคะคุณปรีชาก็ยังไม่มีนะครับเขาก็คงเชื่อมั่นว่าสมุทรสาครของเราเนี่ยเรื่องการผลิตแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยมันเซฟตี้มากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าต่างประเทศเนี่ยสู้เราไม่ได้นะครับการผลิตอาหารแปรรูปนี่สู้เราไม่ได้จริงๆของเราในระดับต้นๆเลยนะครับค่ะก็หมายความว่ายืนยันว่าไอ้การติดเชื้อแสดงว่าที่บอกว่าไม่มีใครกล้าให้นำเข้ามาเพิ่มแปลว่าการติดเชื้อเนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศตามที่คุณปรีชามองอย่างนั้นก็คือว่าบางคนอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วมันติดจากคนไทยนะไม่ใช่ติดจากพม่านะครับอ๋ออันนี้มันที่เจอติดจากคนไทยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับว่ามันระหว่างคนที่มาเจ้าของกิจการกุ้งเนี่ยมันก็ทำไปทำมามันสัมผัสซึ่งกันและกันนะครับแต่จริงๆที่เจอครั้งแรกเนี่ยมันเจอจากคนไทยเลยนะครับผมก็พูดตรงไปตรงมานะบางทีเอาเลยครับได้เลยอย่าไปชอบโยนบาตรก็มากเกินไปนะครับครับนะคะแต่ว่าก็คือต้องดูมาตรการตอนนี้ก็อย่างของตลาดทะเลไทยก็คือจะปิดไปถึงวันที่3หลังจากวันที่3แล้วก็จะดูทิศทางอีกทีหรือว่าก็จะประกาศเปิดเลยคะคุณปีชาก็ยังฮะผมต้องดูนโยบายของท่านผู้ว่าและทางรัฐทางภาครัฐสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องแต่เราขอหยุดตรงนี้ก่อนถ้ามันยังหยุดไม่นิ่งเราก็ต้องหยุดต่อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนี่เราคงไม่เอาครับเพราะประเทศชาติสำคัญกว่านะครับค่ะนะคะ